ฝนเทลงมาแบบนี้ในเดือนเมษาซึ่งจริงๆก็ไม่ค่อยตกหนักแบบนี้นะคะเกิดคำถามที่ว่าฝนตกหนักแบบนี้เราจะทำยังไงกับท่านปู่ท่านย่าดีวันนี้พายมาเล่าวิธีการของพายให้ฟังกันค่ะค่ะอยู่กับพายและช่อง The Helper ในวันที่ฝนตกแบบนี้ค่ะฝนตกหนักทีไรนะคะหลายๆคนก็กังวลว่าท่านปู่หรือท่านย่าจะไหวหรือเปล่าเพราะว่าช่วงที่ฝนตกหนักแบบนี้นะคะก็จะมีความชื้นเยอะซึ่งเป็นที่มาของต้นเน่าหรือติดเชื้อราได้ง่ายค่ะมาดูที่ท่านปู่กันก่อนนะคะในช่วงปกติควรเลี้ยงท่านปู่ที่แดด 100% ค่ะเพราะว่าจะทำให้ใบเนี่ยมีสีแดงสวยแบบนี้ค่ะถ้ามาเลี้ยงในที่ร่มใบเขาจะเป็นสีเขียวนะคะไม่แดงสวยแบบนี้ค่ะท่านปู่ถือเป็นไม้ที่ทนมากอีกหนึ่งชนิดเลยนะคะสามารถฝนร้อยแดดร้อยได้เลยค่ะไม่ว่าฝนจะตกหนักพายจะเข้าแค่ไหนท่านปู่ก็ยังยืนหยัดอยู่ได้ค่ะเดี๋ยวจะหาว่าโมนะคะเห็นไหมท่านปู่อยู่กลางฝนจริงๆนะฝนจะตกหนักแค่ไหนก็ไม่เคยเก็บไม่เคยย้ายเข้าค่ะเขาก็ยังโตสวยงามได้ค่ะเคล็ดลับของท่านปู่แบบนี้อยู่ที่วัสดุปลูกนั่นเองค่ะเพื่อนๆจะต้องใช้วัสดุปลูกที่โปร่งระบายน้ำได้ดีค่ะสำหรับใครที่สงสัยนะพายเคยทำคลิปไปแล้วเดี๋ยวพายจะแปะให้ด้านล่างค่ะข้อดีอีกหนึ่งอย่างของหน้าฝนสำหรับท่านปู่นะคะก็คือเราสามารถล่อรากได้ง่ายค่ะวิธีการล่อรากเป็นแบบนี้ค่ะเพียงแค่นำวัสดุปลูกที่มีความชื้นนะคะมาวางใส่กระถางแบบนี้นะแล้วก็เอาท่านปู่วางลงไปบนนั้นนะคะเห็นไหมพอยกขึ้นมาจะเห็นตุ่มรากของเขาเริ่มออกมาแล้วค่ะรอจนตุ่มรากนี่มีเยอะพอสมควรนะคะก็ตัดออกแล้วก็ทาปูนแล้วก็ย้ายไปปลูกค่ะเพียงแค่นี้นะคะเราก็จะได้ต้นใหม่ที่เป็นต้นยาวแบบนี้เลยนะคะแล้วเลี้ยงเพียงไม่นานก็จะแตกหนอดที่ตรงโคนแบบนี้ค่ะคราวนี้มาดูที่ท่านย่ากันบ้างนะคะจริงๆแล้วท่านย่านะคะเขาจะให้ดอกได้ไวกว่าท่านปู่นะเลี้ยงแป๊บเดียวถ้าสมบูรณ์ดีก็ให้ดอกแล้วค่ะท่านย่าจะให้ดอกสีชมพูนะคะในขณะที่ท่านปู่ให้ดอกสีขาวค่ะจริงๆแล้วท่านย่ามีหลายชื่อด้วยกันนะคะอย่างว่านพญานาคราชตัวเมียว่านพญานาคราชราชินีนาคินีแล้วแต่ใครจะเรียกค่ะสำหรับใครที่ยังงงระหว่างท่านปู่กับท่านย่าแยกกันยังไงนะคะพายมีคลิปที่เคยทำเรื่องการแยกไว้แล้วเดี๋ยวพายแปะให้ข้างล่างค่ะกลับมาที่การดูแลนะคะในเวลาปกตินะก็พายก็จะเลี้ยงท่านย่าแดด 100% เหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้าได้อาบแดดนะคะท่านย่าก็จะมีลำต้นที่เป็นสีเขียวอมม่วงแบบนี้ค่ะมีสีแบบอมที่ชัดเจนเลยนะคะสวยมากไม่เพียงแต่ต้นนะคะที่เปลี่ยนสีนะใบเขาก็จะมีสีแบบอมม่วงอมเขียวแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งการเปลี่ยนสีของลำต้นนะคะเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะท่านย่าเท่านั้นค่ะสังเกตว่าท่านปู่ที่อยู่ด้านหลังนะได้แดดเหมือนกันแต่ลำต้นก็ยังเป็นสีเขียวเหมือนเดิมสำหรับท่านปู่นะคะแสงแดดเพียงแต่เปลี่ยนสีใบเท่านั้นค่ะและดูอย่างท่านย่าต้นนี้นะคะจริงๆแล้วมันมีความแหว่งอยู่ข้างล่างเห็นไหมคะเขาก็สามารถโตได้แตกหน่อได้ค่ะท่านย่าเลี้ยงไม่ยากนะคะนี่แต่สำหรับท่านย่าแล้วฝนถือเป็นของแสลงนะคะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยท่านย่าโดนฝนหนักเกิน 2-3 วันค่ะถ้าฝนแรงมาเมื่อไหร่ให้รีบยกหลบเลยค่ะอันนี้ขอเตือนนะคะเพราะท่านเอาขึ้นมาแล้วเนี่ยโอกาสที่จะรอดนั้นเพราะท่านย่าตัวท่านป้อมนะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเน่าขึ้นมาจริงๆเราก็ตัดในส่วนที่เน่าทิ้งแล้วก็วางทิ้งไว้ให้แห้งแล้วก็เอามาปลูกใหม่ได้ค่ะในตอนหน้าพายจะพาไปดูค่ะว่าวิธีการปรุงดินสำหรับปลูกท่านย่าจะต้องทำยังไงคือเขาจะต้องแห้งของท่านปู่หน่อยนึงค่ะค่ะและนี่คือการลี้ภัยของท่านย่านะคะเมื่อวานที่บ้านพายฝนตกหนักมากเลยมาทั้งพายุทั้งลมทั้งฝนนะคะฝนตกแรงมากพายก็ได้ทำการย้ายท่านย่านะคะนี่มีท่านปู่ท่านย่าในรังโคมด้วยนิดนึงค่ะส่วนท่านปู่นั้นยังอยู่ตำแหน่งเดิมเลยค่ะจะฝนตกฝนหนักอะไรก็ยังไว้ที่เดิมค่ะเพราะท่านปู่คนค่ะไม่ต้องกลัวเรื่องเน่าเลยส่วนวันนี้นะพอแดดออกดีนะคะพายก็เอาท่านย่ามาตากแดดเนาะเพราะว่าจะทำให้ดินของเขาแม้ว่าเราจะยกหลบไปแล้วมันก็ยังมีละอองน้ำหรืออะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะต้องเอาเขามาตากแดดเพื่อให้ดินเนี่ยคายความชื้นออกมานะคะนี่คือหน้าตาของท่านย่านะเดี๋ยวถ้าเลยช่วงพายุฝนอะไรเนี่ยท่านย่าก็จะกลับไปตรงจุดเดิมค่ะแต่ตอนนี้ท่านย่าต้องหลบในร่มก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเน่าขึ้นมาแล้วเนี่ยเรื่องยาวค่ะโอเคสำหรับวันนี้คิดว่าน่าจะพอได้เป็นแนวทางในการดูแลท่านปู่ท่านย่าในหน้าฝนกันแล้วนะคะหน้าฝนมีว่านพญานาคราชของเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างมีวิธีการดูแลรักษายังไงมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะคะรอฟังอยู่นะบ๊ายบาย